มีข่าวดีนะครับมีผู้ที่หายป่วยแล้วเพิ่มขึ้น71คนในวันนี้รวมแล้วหายป่วย1,999รายแหมอีกนิดเดียวก็2,000แล้วนะครับแต่เชื่อว่าก็จะหายป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะครับมีการสะสมเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้2,792นะครับใหม่ขึ้นมาในวันนี้คือ27รายครับซึ่งก็ยังเป็นตัวเลข2หลักที่เราอยากจะเห็นภาพนี้อยู่นะครับ ก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับเสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมก็ยังคงไว้อยู่ที่47รายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยู่ที่กลุ่มของอายุ20-29ที่ที่เมื่อวานนี้เราได้รายงานกันไปแล้วนะครับว่าเขามีความเสี่ยงอะไรอย่างไรนะครับผู้ชายก็มากกว่าผู้หญิงยังเป็นประเด็นเดิมๆนะครับมาดูนะครับแผนภูมิที่เป็นกราฟที่กำลังเห็นภาพของการ คงที่คงตัวแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในเพื่อนบ้านเรานะครับปิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ตัวเลขของผู้ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราคงได้เรียนรู้จากต่างประเทศกันอีกทีหนึ่งนะครับผู้ป่วยรายใหม่27รายเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับเป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่746นั่นหมายความว่าก็ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ทําให้จํานวนของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็น้อยลงนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสีเขียวสีเขียวนี่ออกจากโรงพยาบาลก็ทะแยงขึ้นไปนะครับผู้ป่วยสะสมก็อยู่ยอดทั้งบนนะครับวันนี้มีกรณีของออคนนะครับที่อยู่ในสถานที่กักกันนะครับก็คือที่กระบี่นะครับอยู่ที่คนที่เป็นกลับมาจากประเทศอังกฤษนะครับหนึ่งคนก็เลยทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ วันนี้รวมกันแล้ว27รายมาจากไหนบ้างนะครับก็มาจากผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้16รายนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่สองนี่ก็จะประปรายล,ลดน้อยลงมาแล้วครับก็คือจะไปในที่ชุมชนห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้สองรายสึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าทำไมถึงกังวลใจนักเวลามีคนชุมนุมกัน นะครับทั้งด้วยเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจหรือจะตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นการมารวมกลุ่มของคนที่รอรับบริจาคก,ก็จะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้ด้วยนะครับต้องระม,มัดระวังกันนะครับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเข้าสเต t e คอรัทีนที่กระบี่นะครับก็หงรายนะครับรวมแล้วเป็น27รายนะครับการกระจายของคนในประเทศก็ยังเป็นภาพเดิมๆนะครับ นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ากล่องทางด้านซ้ายมือกรุงเทพมหานครภูกเก็ตนนทบรุรีสมุทรปราการยะลาก็ยังคงคงเดิมอยู่ทางขวามือซึ่งเราจะเห็นการระบายสีนะครับอยู่ในช่องต่างๆนี้นะครับออของทางขวามือนะครับมีภูกเก็ตนำนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีอันนี้ต้องระบายสีขึ้นมาเพราะว่าเ,เป็นจังหวัดที่มี การจัดพื้นที่กักกันนะครับที่รัฐจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแบกรับตัวเลขที่ท,ที่เราพูดว่า a t e q u a r a n t i n e local quarantine ก็คือสถานที่ที่รัฐจัดให้ในการที่จะกักกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศให้มาอยู่ตรงตรงนี้รวมๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวหลายคนก็นจะบอกว่าหมอเอาตัวเลขนี้แยกออกไปได้ไหมนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนของจังหวัดฉันตั้งหากนะแต่จริงๆแล้วก็อย่าเพิ่งละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องของการที่ฝากท่านไว้นะครับจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างไรเราก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรใครนะครับเรารู้ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเราจะช่วยกันทําให้ทุกๆคนที่ดูแลกันอยู่อย่างนี้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็ฝากทุกๆคนคนไทยด้วยกันนะครับไปอยู่บ้านท่านไปอยู่จังหวัดท่าน ก็แค่ตัวเลขเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นตัวที่จะมาว่ากล่าวอะไรกันนะครับก็เพียงแต่ว่าวันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าชื่นชมที่ท่านต้องมีตัวเลขนี้ไปสะสมในจังหวัดของท่านด้วยนะครับ9จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานยังคงเดิมนะครับไปที่อีกแผนภูมินึงนะครับมีตัวเลขของจังหวัดที่ไม่มีรายงานในช่วงของ14ี่วันที่ผ่านมานะครับก็พบว่าเพิ่มขึ้นอีกเป็น35หจังหวัดนะครับ ถ้า35นี่ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับก็มีจังหวัดสะแก้วกับอุบลราชธานีครับ14วันที่ผ่านมาไม่มีอีกเลยนะครับก็เริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับกับ9จังหวัดข้างล่างเหมือนกันแผนภูมิทางด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าจะระบายสีแตกต่างกันไปเขียวนี่คือไม่มีเลยนะครับถ้าสีเขียวอ่อนๆลงมาก็คือไม่มีรายงานในช่วง28วันนะครับถ้าออกมาเป็นสีออก จะาขาวๆออกเหลืองๆนิดหน่อยเนี่ยนะครับอันนี้มีรายงานอยู่ในช่วง14-28วันที่ผ่านมานะครับถ้าออกเป็นสีจะใช้ว่าสีอะไรเลยสีส้มๆนิดๆเนี่ยนะครับในยังมีรายงานในช่วง7-14วันที่ผ่านมาแล้วก็สีแดงนี่ก็คือใน7วันที่ผ่านมายังมีรายงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้กันนะครับว่าเรามีตัวเลขที่เราได้ติดตามกันอยู่อย่างไรนะครับ มาดูแผนภูมิที่จะบอกว่ากรุงเทพแนวโน้มเป็นอย่างไรก็ลดลงนิดหน่อยนะครับในสามวันนี้นะครับแต่แนวโน้มก็ยังดูสูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับทางจังหวัดอื่นๆที่เป็นสีแดงนะครับแต่จังหวัดอื่นๆก็ดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในต่างจังหวัดทั้งหลายอันนี้พอรวมกันแล้วก็ยังมีความน่ากังวลอยู่นะครับมาดูที่เรื่องของผู้ป่วยยืนยันในแบ่งกลุ่มอายุนะครับก็จะพบว่า นะครับกลุ่มของอายุ20 29ก็ยังเป็นกลุ่มอายุที่สูงมากๆอยู่นะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็น50ถึง59นะครับที่จะเห็นสีส้มนะครับที่จะขึ้นมาอยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าคงจะต้องมาช่วยกันลดลงให้ได้นะครับ